สงครามยังไม่เกิดในขณะที่มีการทำคลิปโอกาสจะเกิดไหมยากนะครับทำไมตอนนี้เป้าหมายของสหรัฐอเมริกาต้องการจะให้เกิดสงครามใช่ไหมใช่นะครับจึงปฏิเสธเงื่อนไขทุกอย่างโดยเฉพาะการที่จะเอายูเครนเข้าร่วมกับกลุ่ม NATO นะครับเพื่อต่อต้านและกดดันวลาดิเมียร์ปูตินนะครับโดยถ้าเกิดสงครามในครั้งนี้ขึ้นมาฝ่ายที่จะได้ประโยชน์นะครับคงหนีไม่พ้นฝั่งสหภาพยุโรปและกลุ่ม NATO จะถือโอกาสเล่นงานและกระรุมกินโต๊ะนะครับรัสเซียนะครับหลังจากที่รัสเซียไปให้การสนับสนุนนะครับทางซีเรียและอัฟกานิสถานจนส่งผลทำให้กลุ่ม NATO พ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้นะครับมาอยู่นอกสถานที่กันนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์โควิด-19ที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์เรามาที่พายุโซนร้อนนะครับอาณาพัดเข้ามาดากัสกานะครับแล้วก็โมซัมบิกแล้วก็มาลาวีนะฮะมีคนเสียชีวิตพุ่งตอนนี้86ขณะที่อีกลูกในมหาสมุทรอินเดียนะครับเตรียมที่จะทำการถล่มซ้ำสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า68คนนะครับทั่วทางใต้ของแอฟริการวมในมาดากัสกานะครับในโมซัมบิกแล้วก็มาลาวีหลังพายุโซนร้อนอาณาพัดเข้าเมื่อต้นสัปดาห์นะครับทำคนพลัดถิ่นกว่าแสนคนนะครับบ้านเรือนนับหมื่นพังได้รับความเสียหายดินถล่มสะพานขาดนะครับกระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างนะครับขณะที่พายุบักซีรายนะครับกำลังก่อตัวในมหาสมุทรอินเดียมุ่งหน้านะครับเตรียมขึ้นฝั่งทางตะวันออกในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเปียงยางโชตะวันตกนะครับคิมจองอึนเดินตรวจโรงงานผลิตนะครับยุทธปกรณ์ล้ำยุคเผยตรวจสอบมิสไซล์นะครับร่อนพิสัยไกลรุ่นปรับปรุงหัวรบมิสไซล์นำวิธีนะครับยุทธวิธีในสัปดาห์นี้นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือนะครับรายงานว่าการทดสอบมิสไซล์ร่อนพิสัยไกลรุ่นปรับปรุงนะครับหัวรบมิสไซล์นำวิธีทางยุทธวิธีในสัปดาห์นี้จะมีการตรวจสอบจริงพร้อมนำภาพผู้นำคิมจองอึนเดินไปเยือนนางโรงงานผลิตนะครับยุทธปกรณ์หลักนะครับที่มีหน้าที่สำคัญในการทำให้กองทัพเกาหลีล้ำไปข้างหน้าผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าสุดวิกฤตอาจจะเห็นมิสไซล์ ICBM ข้ามทวีปในเร็ววันนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะสะพานในหุบเขาที่เบนซินเวเนียนะครับปรากฏว่าเกิดถล่มขึ้นมาก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนไปไม่ถึง1ชั่วโมงสะพานนะครับข้ามหุบเขาแห่งหนึ่งในเมืองพิตสเบิร์กนะครับในเพนซิลเวเนียนะครับของสหรัฐอเมริกาเกิดพังถล่มขึ้นมาก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับจะเดินทางไปถึงเพียงไม่กี่ชั่วโมงนับเป็นอีกเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่สุดโทรมของโครงการพื้นฐานในสหรัฐอเมริกาที่กำลังกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนในช่วงระหว่างนี้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะจำคุก6เดือนนะหมอของอินโดนีเซียหลั่งอสุจิใส่อาหารให้เพื่อนนะฮะร่วมบ้านกินแพทย์ชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งในเมืองเมอร์ซารังจังหวัดชวากรางถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา6เดือน
หลังถูกจับได้ว่าแอบหลั่งน้ำอสุจิลงใส่อาหารให้เพื่อนร่วมบ้านกินศาลแขวงของเซอร์มาลังได้พิพากษาจำคุกนายแพทย์ด็อกดีปราเซียโยนะครับก็หาละเมิดกฎหมายมาตรา281ว่าด้วยประพฤติผิดศีลธรรมนะครับรายงานว่าหมอดังกล่าวเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนร่วมงานและภรรยาของเพื่อนเมื่อปี2020ก่อนผัวเมียทั้งสองจะเริ่มสังเกตว่ามีสิ่งผิดปกติในอาหารที่พวกเขารับประทานนะครับเธอก็บอกว่าเอะใจอาหารถ้วยชามรวมไปถึงถูกฝาที่ปิดไว้ในเวลาที่เธอกับสามีไม่อยู่จึงตัดสินใจซ่อนกล้องวิดีโอวงจรปิดไว้ในบ้านแล้วเห็นว่าสามีแอบดูเธอตอนอาบน้ำเพื่อนสามีแอบดูเธอตอนอาบน้ำก่อนจะช่วยตนเองแล้วก็เข้าไปหลั่งอสุจิลงในอาหารของพวกเธอด้วยเป็นเรื่องแปลกๆนะครับในขณะที่สวีเดนนะครับไม่แนะนำฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับเด็กอายุ 5-12 ปีกระทรวงสาธารณสุขของสวีเดนได้มีการประกาศไม่แนะนำให้เด็กที่อายุระหว่าง 5-11 ปีฉีดวัคซีนโควิด -19 เว้นแต่จะมีโรคประจำตัวซึ่งทำให้เป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงนะครับในขณะที่น้องแมวหมายเลข1เข้าทำเนียบขาวแล้วนะนางชื่อวิลโลถูกตาต้องใจด็อกเตอร์จิลไบเดนตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมาทำเนียบขาวนะครับมีน้องแมวหมายเลข1เข้าเป็นสมาชิกใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับชื่อว่าวิลโลนางมาปักหลักเป็นสมาชิกใหม่ของทำเนียบขาวซึ่งพรั่งพร้อมนะครับด้วยของเล่นขนมและพื้นที่กว้างขวางให้เดินดมและเดินสำรวจเรื่องราวของแมวหมายเลข1ได้รับการยืนยันจากไมเคิลลาโซดาโฆษกของจิลไบเดนภริยาของประธานาธิบดีนะครับสหรัฐอเมริกันนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโลกจับตารัสเซียจ่อบุกยูเครนนะครับด้านนาโต้สแตนบายทหารรับมือหากสงครามเกิดปะทุขึ้นมาข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือนะครับหรือนาโต้นะครับต่อกรณียูเครนยังคงร้อนระอุมีความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตากันแบบวันต่อวันโดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเตือนในสัปดาห์นี้ว่าอาจจะมีการพิจารณาคว่ำบาตรประธานาธิบดีวาลาดิมีร์ปูตินนะครับโดยตรงหากรัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนขณะที่ชาติตะวันตกเริ่มส่งสัญญาณเตรียมความพร้อมทางการทหารและวางแผนรับมือวิกฤตพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในยุโรปขณะที่ความขัดแย้งครั้งนี้ลุกลามถึงขั้นจะเกิดสงครามนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะเป็นผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ของรัสเซียปรากฏว่าทะลุนะครับ 100,000 คนเป็นครั้งแรกรัสเซียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทะลุ 100,000 คนเป็นครั้งแรกขณะที่แดนหมีขาวเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบใหม่จากเชื้อไวรัสนะครับกลายพันธุ์โอมิครอนนะครับหน่วยงานด้านโควิด-19 ของรัฐบาลบันทึกตัวเลขผู้ป่วยได้ 113,112 รายในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนในเชิงงานวิเคราะห์นะครับขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในยุโรปนะครับยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์การพุ่งสูงขึ้นของโควิด-19 นะครับในตอนนี้โดยเฉพาะในฝั่งของรัสเซียยังไม่มีแนวโน้มนะครับที่จะลดต่ำลงขณะเดียวกันนะสถานการณ์ที่ถูกจับตามองทั่วโลกคงหนีไม่พ้นเรื่องของสงครามที่จะเกิดขึ้นในยูเครนนะครับทั่วโลกกำลังจับตามองฮะว่าจะเกิดสงครามเกิดขึ้นในยูเครนหรือไม่วลาดาเมียร์ปูตินจะตัดสินใจบุกยูเครนเพื่อยึดยูเครนอย่างเป็นทางการหรือไม่ยังคงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองและส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกและน้ำมันในช่วงเวลานี้ในเชิงงานสังเคราะห์
นะครับตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าสงครามยังไม่เกิดในขณะที่มีการทำคลิปโอกาสจะเกิดไหมยากนะครับทำไมตอนนี้เป้าหมายของสหรัฐอเมริกาต้องการจะให้เกิดสงครามใช่ไหมใช่นะครับจึงปฏิเสธเงื่อนไขทุกอย่างโดยเฉพาะการที่จะเอายูเครนเข้าร่วมกับกลุ่มนาโต้นะครับเพื่อต่อต้านและกดดันวลาดิเมียร์ปูตินนะครับโดยถ้าเกิดสงครามในครั้งนี้ขึ้นมาฝ่ายที่จะได้ประโยชน์นะครับคงหนีไม่พ้นฝั่งสหภาพยุโรปและกลุ่มนาโต้จะถือโอกาสเล่นงานและกระรุมกินโต๊ะนะครับรัสเซียนะครับหลังจากที่รัสเซียไปให้การสนับสนุนนะครับทางซีเรียและอัฟกานิสถานจนส่งผลทำให้กลุ่มนาโต้พ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางยุทธศาสตร์ของทางกลุ่มนาโต้หรือฝั่งสหภาพยุโรปก็จะรับเคียฟหรือว่ายูเครนเข้าร่วมกับกลุ่มนาโต้แต่รัสเซียบอกให้ปฏิเสธนะครับในขณะที่ทางฝั่งยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็ปฏิเสธแสดงว่ายืนยันที่จะต้องการให้เกิดสงครามเกิดขึ้นให้ได้การแตกหักเกิดขึ้นไปแล้วนะครับข้อตกลงไม่ได้ข้อยุติตอนนี้จึงเป็นการเผชิญหน้าแต่อย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถึงแม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างไรมีการรวมกันนะครับของหลายๆประเทศเพื่อทำการคว่ำบาตรรัสเซียในฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะกลุ่มนาโต้ก็แตกกันเองโดยเฉพาะประเทศเยอรมนีก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการคว่ำบาตรและทำการเล่นงานในขณะที่เห็นได้ชัดว่าอาวุธที่ให้การสนับสนุนนั้นยังไม่มีในฝั่งของเยอรมนีมีการส่งหมวกนะทหารไปให้เท่านั้นนั่นหมายความว่าตอนนี้สถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองจึงตกต่ำลงฮะพอแต่ละฝ่ายเงอะงะงะจะเอาไม่เอาจะลบไม่ลบการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้น้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเทศที่ต้องการให้เกิดสงครามมากที่สุดและหวังจะได้ประโยชน์จากเกมนี้มากที่สุดหนีไม่พ้นกลุ่มนาโต้ที่นำโดยสหรัฐอเมริกานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบ่าเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่
ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพ้อไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว